สวัสดีค่ะต้องกราบสวัสดีท่านด้วยนะคะวันนี้พวกเราค่ะ4พิธีกรจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะก็ปุ้ยพิมลวรรณนะคะไก่มีสุขค่ะนีน่ากุณดาค่ะและกะละแมพัชรศรีจมาศค่ะวันนี้พวกเรา4คนนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์นายกในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามากันถึง4คนคำถามก็อาจจะเยอะกว่าปกติสักหน่อยนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรบกวนท่านนายกอาจจะตอบแต่ละคำถามแบบกระชับกระชับนะคะเพราะว่าคำถามท้ายๆนี่คนทางบ้านฝากมาถ้าไม่ถามนี่กลับบ้านเองไม่ได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องราวส่วนตัวและเรื่องครอบครัวนั่นเองค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามที่คนทางบ้านฝากมาด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็ในฐานะที่รายการเราเนี่ยเน้นหนักเรื่องหาสาระไปทางเรื่องของผู้หญิงและเด็กค่ะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยในฐานะเป็นตัวแทนคุณแม่คนหนึ่งนะคะคงอยากจะทราบเรื่องของการศึกษาซึ่งเมื่อสักครู่ก็ทราบว่าท่านได้พูดคุยไปแล้วบางส่วนแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะเราต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของการเรียนฟรีเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่ใช่ครับผมก็คาดการเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะต้องมีปัญหาอยู่เพราะว่ามันก็เป็นปัญหาในเรื่องของงบประมาณเป็นปัญหาของการบริหารของโรงเรียนนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับค่าใช้จ่ายมีอะไรแต่ว่าเราก็พยายามจัดให้มากที่สุดนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆนะฮะทีนี้ถ้ามันมีขลุกขลักมีอะไรเนี่ยก็ขอให้แจ้งมานะฮะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปแล้วก็เราไม่ได้ทำเฉพาะส่วนนี้นะครับตอนนี้นมโรงเรียนอาหารกลางวันเนี่ยก็อนุมัติเพิ่มเติมขึ้นให้ครอบคลุมให้หมดอาหารกลางวันเนี่ยก็เพิ่มจาก10บาทเป็น13บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้จะให้ครบทุกคนนะครับแต่ว่าก็กำลังประสานกับทางท้องถิ่นด้วยในเรื่องของงบประมาณเพื่อจะทำให้ได้นะครับในช่วงของปีการศึกษาใหม่ค่ะท่านพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายแอบแฝงนะคะซึ่งเรื่องของค่าเล่าเรียนผู้ปกครองบางท่านเขียนจดหมายมาเนี่ยนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าเรื่องค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่ท่านพูดถึงเนี่ยท่านหมายถึงค่าบำรุงการศึกษาต่างๆด้วยหรือเปล่าคะคือคำว่าแอบแฝงเนี่ยที่ต้องใช้คำนี้เพราะว่าแต่เราโรงเรียนรู้สึกว่าจะมีวิธีการไม่เหมือนกันค่ะนะฮะเราก็จะได้รับเรื่องร้องมาว่าเอ๊ะบางทีบางคนบอกค่าน้ำค่าไฟบางคนบอกค่าตัวน้ำค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คงต้องแยกแยะนะฮะถ้ามันจริงๆแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของการดำเนินการตามปกติเนี่ยอย่างนี้ถือว่าทำไม่ได้นะครับไม่งั้นก็หลอกกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าแจ้งข้อมูลมาเนี่ยกระทรวงจะเข้าไปดำเนินการนะครับแต่ว่าถ้าสมมตินะครับว่ามีหลักสูตรพิเศษเรียนพิเศษเช่นไปจ้างชาวต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ได้บังคับนะฮะแล้วถือว่าในหลักสูตรปกติเนี่ยก็มีสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเก็บสำหรับคนที่ไปเรียนเนี่ยก็ทำได้นะฮะเพราะว่าเราก็ถือว่าไม่ไปปิดกั้นนะครับไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเรียนฟรีไปปิดกั้นไม่ให้คนที่เขาอยากจะทำโครงการอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยก็จะทำไม่ได้นะตอนที่กทม.ซึ่งเขาทำเรื่องเรียนฟรีมาก่อนนะผมก็ไปพบกับผู้ปกครองเนี่ยก็มีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาตอนบ่ายเนี่ยคือโรงเรียนเลิกเร็วไปนิดนึงนะสำหรับคุณแม่ที่ทำงานใช่ไหมครับก็ไปรับไม่ทันไปรับไม่ทันเนี่ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยก็อยากให้โรงเรียนจัดจะเป็นเรียนพิเศษหรือว่าจะจัดให้อยู่ทำการบ้านด้วยกันหรือจะให้วิ่งเล่นในโรงเรียนก็ได้แต่ว่ามีครูดูแลอยู่บอกอย่างเงี้ยถ้าจะเก็บเงินไม่ว่าใช่ไหมฮะเพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องของบริการที่เรียกว่าพื้นฐานกันแล้วกันเพราะนั้นแนวจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อย่างว่าแหละครับเหมือนหลายๆเรื่องเส้นแบ่งมันคงไม่ขาวดำนะฮะแต่ว่าก็ยินดีเราก็เปิดช่องทางรับฟังร้องเรียนนะฮะ1579เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็ยินดีที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะเรื่องของมาตรฐานของโรงเรียนค่ะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียนฟรีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าคงไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากจะให้ลูกไปเรียนไกลจากที่บ้านมากเพราะไม่อยากให้ลูกเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรฐานแต่ละที่ไม่เหมือนกันท่านบอกว่าบ้านอยู่แถวเกษตรก็ให้เรียนแถวโรงเรียนแถวนั้นสิแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็แต่ละคนมาตรฐานไม่เหมือนกันก็มองว่าโรงเรียนนี้เนี่ยคุณภาพหรือมาตรฐานเนี่ยไม่เหมือนกับโรงเรียนที่เขาอยากจะให้ลูกเข้าไปเรียนนะคะท่านอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็หลังจากเรื่องของเรียนฟรีเนี่ยเรื่องของการที่จะแก้ไขในเชิงคุณภาพะนะฮะจะเป็นงานหนักมากนะผมก็เพิ่งไปเปิดสัมมนาเรื่องการปฏิรูปรอบ2อะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็อยากจะเน้นในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนเพราะว่านี่คือหัวใจนะครับเป็นหัวใจในการจะไปแก้ปัญหาอีกหลายอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องแปดเจี๊ยใช่ไหมครับเก็บเงินกันแล้วก็ไปจนถึงเรื่องว่ามีความวิตกกังวลว่าถ้าเข้าโรงเรียนไม่ดีแล้วเนี่ยแอดมิชชั่นเดี๋ยวเข้ามหาวิทยาลัยดีๆไม่ได้อะไรต่างๆก็พันกันไปหมดนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่ามันมีทั้งเรื่อง
ความพร้อมทางกายภาพมีทั้งเรื่องของการพัฒนาครูการกระจายครูอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าที่น่าหนักใจนะครับเราคุยกันตรงนี้บางทีอาจจะมองข้ามไปก็คือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมีหลายพื้นที่เนี่ยโรงเรียนนึงอาจจะเหลือเด็กแค่ 20-30 คนนะครับทีนี้พอ 20-30 คนเนี่ยถ้าไปคิดตามเกณฑ์ปกติเขาบอกครูคนเดียวหรือครู2คนแต่ว่า 20-30 คนเนี่ยหมายความว่ามีตั้งแต่ป.1 ถึงป.6ผมเคยไปจากอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยนะครับครูคนหนึ่งสอนป.1 ถึงป.3 อีกคนสอนป.4 ถึงป.6ก็ลำบากมากนะทีนี้ก็ต้องพยายามหาความพอดีก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการที่จะไปยุบรวมโรงเรียนแต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็มีบริการดูแลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องไปแนวทางนั้นยกเว้นประเภทที่อยู่บนเขาหรือว่าจะต้องข้ามเขาไปเรียนอะไรต่างๆนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังทำนะครับผมเองดูแลเรื่องของการบริหารงานบุคคลกพ.ด้วยกำลังเอาผลการศึกษามาดูเรื่องว่าจำนวนครูปัญหาการกระจายครูจะแก้อย่างไรแล้วก็จะคล้ายๆกับเรื่องการขาดแคลนหมอพยาบาลนะก็นี่กำลังมีการทบทวนค่าผลตอบแทนนี่มีส่วนไหมคะอย่างเวลาครูไปอยู่ที่ไกลๆแบบบางทีนี่ก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะคะแล้วบางทีไปไกลครูบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนี้เราจะดูค่าตอบแทนนี่ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วในภาคราชการทั้งหมดพูดกันตรงๆแต่ว่าเราก็มาอยู่ในช่วงที่มีเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจพอดีการจัดเก็บรายได้ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันนี้ทุกคนก็คงเข้าใจอยู่แล้วเกิดขึ้นทั่วโลกก็ทำให้ช่วงนี้เราก็ต้องพยายามประคับประคองสถานการณ์กันไปค่ะแล้วเรื่องของจำนวนของคุณครูที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยท่านนายกคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานความรู้ของเด็กไหมคะเพราะว่ามีการทดสอบแล้วหลายวิชาจริงแล้วเนี่ยนะครับจำนวนครูทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนมากปัญหามีอยู่2เรื่องนะครับหนึ่งคือการกระจายไปตามพื้นที่นะครับคือไปกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆในที่ที่อาจจะมีความเจริญแล้วนะครับนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือว่าบางวิชาขาดนะครับเพราะนั้นบางทีก็หาครูวิทยาศาสตร์ไม่ได้ภาษาต่างประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำสองอย่างนะครับในส่วนหลังเนี่ยก็จะมีโครงการเข้มข้นในการที่จะเร่งสร้างความพร้อมนะครับบุคลากรในบางสาขาวิชาส่วนการกระจายในขณะนี้เนี่ยนะครับเฉพาะหน้าก็คงเป็นเรื่องการบริหารจัดการในระบบราชการไปแต่ว่าวันข้างหน้าในขณะนี้สิ่งที่เราจะส่งเสริมก็คือว่าให้การผลิตครูเหมือนกับผลิตหมอพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลนทำในท้องถิ่นให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้คนออกไปจากพื้นที่ครับนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนกลางเราบอกอย่างหมอใช่ไหมฮะเราบอกเอาไปใช้ทุนกี่ปีพอไปเสร็จปั๊บก็กลับเข้ามาใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาต้องเรียนต่อเขาต้องอะไรแต่ว่าถ้าเราสร้างระบบความก้าวหน้าในท้องถิ่นให้ดีนะครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากก็อยากอยู่บ้านตัวเองอยู่แล้วครับเราก็จะได้ทำเรื่องนี้ได้แต่พวกนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับต้องใช้เวลานะครับจะคาดหวังว่าโอ้ปีนี้ปีหน้าทำเสร็จทำได้เนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากท่านหมายถึงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าเด็กๆก็ไม่ค่อยได้เรียนกันครับ3จังหวัดตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะปรับระบบหลายอย่างนะครับเช่นกรณีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนานะครับก็มีการสนับสนุนในเรื่องของครูเข้าไปนะครับแล้วก็มีการสร้างความมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าเป็นโรงเรียนรัฐนะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของศาสนานะครับให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขามีความรู้สึกอุ่นใจว่าส่งมาอยู่โรงเรียนรัฐแล้วเนี่ยนะครับวิถีชีวิตของเขาความเชื่อของเขาเนี่ยได้รับการเคารพได้รับการดูแล